ต่อกันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กับศึกลีกเอิงฝรั่งเศสระหว่างเมตรพบมอนาโกราคาต่อรองเปิดมาที่มอนาโกต่อครึ่งลูกเมตรเตรียมเปิดสนามสตาร์คซิมโฟเรียงต้อนรับการมาเยือนของทีมมอนาโกนะครับโดยเจ้าบ้านเมตรเป็นเกมแรกของพวกเขานะครับในเกมนี้ซึ่งแน่นอนตั้งเป้าที่จะเก็บแต้มให้ได้อย่างแน่นอนนะครับแถมผลงานในการพรีซีซั่นช่วงที่ผ่านมาของทีมนั้นก็ยังทำได้ดีตามเป้าอีกด้วยนะครับเกมนี้เจอกับมอนาโกของกุนซือนิโกโควัตพาทีมนั้นเอาตัวรอดในเกมแรกมาได้นะครับจากการโดนนำไปถึง2ประตูแต่ก็สามารถตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับจากประตูของเอ็กเซลดีซายี่และมูคินายี่ตามลำดับนะครับทำให้ผลงานในภาพรวมของทุกรายการตลอด3เกมหลังสุดของทีมนั้นเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครดูแล้วเกมนี้มอนาโกแม้ว่าจะดูเหนือกว่าก็จริงนะครับแต่ทว่าคุณภาพเกมรุกทีมนั้นก็ยังไม่ได้เด็ดขาดอะไรมากพอเกมที่แล้วเนี่ยนักเตะที่ทำประตูได้นั้นก็เป็นกองหลังทั้งหมดเกมนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าถิ่นที่สามารถแชร์แต้มได้เป็นอย่างน้อยนะครับทีเด็ดฟันธงวันนี้รองเปเลยเมสสกอร์ดิคาดเมสเปิดบ้านเสมอกับมอนาโก 1-1